ันยังชิงกินสวัสดีครับพบกับอาเธอร์พาเทนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาทำกลดวมนะฮะหรือ Get Lady With Me นั่นเองนะเป็นคำย่อภาษาไทยใช่ยังไงนะฮะทุกคนวันนี้เราจะมาแต่งหน้านะฮะสำหรับไปถ่ายรูปติดบัตรหรือถ่ายรูปสำหรับใช้ในโอกาสในแบบสมัครงานเข้าเรียนถ่ายแบบประชาชนอะไรอย่างงี้ก็คือไม่มั่นใจเพราะว่าไม่เคยทำมาก่อนนะทุกคนแต่ว่าก็ถ้าหากว่าไปถ่ายแล้วมันรอดคลิปนี้ก็จะได้ออกนะฮะแต่ว่าถ้าถ่ายแล้วมันไม่รอดไม่มีคลิปนี้ลงนะทุกคนที่สำคัญมันไม่ได้อยู่แค่การแต่งหน้าอย่างเดียวนะทุกคน มันอยู่ที่กล้องมันอยู่ที่การแต่งของทางร้านด้วยว่าร้านเขามีการแต่งให้เราไหมหรือว่าใช้กล้องสดเลยคือถ่ายปุ๊บปิ้นเลยอะไรเงี้ยคือบางร้านเขาก็จะมีแบบรีทัชให้หรือแบบปรับให้หน้าเนียนหน่อยแบบให้ขาวขึ้นหน่อยแบบให้สดใสหน่อยอะไรเงี้ยแต่บางที่ก็ตั้งค่ากล้องยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะทุกคนก็มันไม่ได้อยู่แค่การแต่งหน้าอย่างเดียวนะจ๊ะก็จงโปรดเข้าใจนะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งกันเลยนะทุกคนอันดับแรกเนี่ยก็ลงสกินแคร์ให้เรียบร้อยนะฮะเราลงอันนี้เสร็จแล้วนะฮะทุกคนเราก็จะมาลงผิวของเราเราจะใช้ผสมกันนะฮะทุกคนใช้เป็น Maybelline ตัวนี้นะฮะเป็น Super Stay Full Coverage Foundation นะฮะนี่ใช้ตัวนี้คู่กับคุชชั่นนะฮะของ The Face Shop นั่นเองนะฮะอันนี้ที่เราใช้เนี่ยเป็นสูตร Intense Cover Cushion เนาะที่เราใช้2ตัวนี้คู่กันเนี่ยเพราะว่าตัวนี้มันเข้มกว่าหน้าเราเพราะงั้นถ้าหาว่าไปถ่ายรูปเนี่ยมันอาจจะทำให้หน้าเราดูดรอปได้ทำให้หน้าเราดูเข้มแล้วไม่ดูแบบไม่ดูไบรท์อะไรเงี้ยแล้วก็เลยเอามาผสมกับอันนี้ซึ่งอันนี้มันขาวกว่าหน้าเราแล้วก็เลยมาผสมกันก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็นสปอนลงนะเพราะว่าเราได้งานที่แบบแน่นแต่ว่าก็ยังเป็นผิวอยู่นะแล้วก็ยังอยากได้ความฉ่ำอยู่ด้วยนะประสบการณ์การแต่งหน้าไปถ่ายรูปเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีนะทุกคนเคยมีครั้งนึงแต่ว่าเรียกว่าแต่งหน้าได้ไหมอ่ะคือตอนถ่ายบัตรนักศึกษาปีหนึ่งอ่ะมันจะต้องถ่ายบัตรนักศึกษาใช่ปะแต่งหน้าไปแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ลงแต้มลงพื้นอะไรอย่างงี้นะแต่ว่ากรีดอายไลเนอร์ไปจ้าเฮ้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าการที่เรากรีดอายไลเนอร์ไปถ่ายรูปเนี่ยมันช่วยให้เราตาโตขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นได้จริงนะเดี๋ยวเราหารูปให้ดูมันจะมองไม่เห็นนะดิทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นอายไลเนอร์มั้ยดูดิทางอายไลเนอร์ตอดขึ้นเลยนะทุกคนนี่ก็คือการทำสาวของเรานะทุกคนต่อไปเราจะใช้คอนซีลเลอร์ในการปกปิดนิดนึงนะจ๊ะคอนซีลเลอร์ที่เราใช้เนี่ยเป็น Lasting Perfection Concealer หรือว่า Collection นั่นเองนะฮะอันนี้ผู้ชายก็สามารถแต่งได้นะทุกคนถ่ายรูปติดบัตรมันก็ต้องมีความแบบแต่งหน้าเบาๆอยู่บ้างต่อไปเดี๋ยวเราจะใช้เป็นคอนทัวร์สติ๊กนะฮะของ Etude Town นั่นเองนะเป็น Pay 101 Stick นั่นเองนะครับอันนี้เป็นสีเบอร์2นะฮะมีรอยแบบขีดข่วนไปแล้วเรียบร้อยไม่ได้มีความรักษาของใดๆเกิดขึ้นเลยไลท์ตามที่คงหน้าเราเขาสร้างขึ้นมานะจ๊ะในส่วนต่อไปนั้นนะครับเริ่มลงที่ดวงตาของเรากันเลยแล้วก็จะใช้เป็นพาเลตนี้นะฮะ4 color 12สีสีที่เราจะใช้เป็นสีเบอร์ที่ทามิสุนะสีน้ำตาลส้มๆแบบเนี้ยอีกหน่อยเราจะลงให้แบบเบามากๆนะครับถ้าใครไม่มีเนี่ยก็ไม่ต้องทาก็ได้ฮะเชื่อลงมาข้างล่างนิดนึงดูแบบตามีอะไรตามีอะไรยองนะประมาณนี้แล้วก็มากรีดอายไลเนอร์กันแต่ว่าอายไลเนอร์ครั้งนี้เนี่ยจะไม่เป็นสีดำนะฮะเดี๋ยวมันชัดเกินไปเดี๋ยวเราจะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มบีเบีย Last Auto Gel Eyeliner นะครับสีเบอร์ R2 Rose Bow กรีดให้ชิดโคนขนตามากที่สุดนะฮะเจ้าอายไลเนอร์เนี่ยมันจะช่วยให้เราตาดูโตขึ้นนะฮะทุกคนเวลาเราถ่ายรูปมาตาเราจะได้แบบดูโตสวยงามต่อไปเราจะมาลงแก้มกันนะจ๊ะแก้มก็จะเป็นฝุ่นนะใช้เป็น The Face Shop นะสีนี้เป็น RD02 ช่วงนี้ติดสีแดงเวอร์เอาแค่หน้าแก้มอะแล้วก็จมูกนิดนึงให้ดูแบบขี้อ้อนออนคีย์ก็จะบอกว่าเราจะแบบแต่งสายเกาแล้วก็จะไม่ใช้แป้งเยอะอะทุกคนคือถ้าหากว่าใครอยากลงแป้งผสมลงพื้นอะไรอย่างนี้ก็ลงก่อนที่จะมาเริ่มตาเริ่มแก้มได้นะจ๊ะส่วนเราเนี่ยก็คือจะผ่านขั้นตอนนั้นไปนะเราก็จะฉีดสเปรย์นะฮะสเปรย์ที่เราใช้เนี่ยเป็นสเปรย์ที่จะช่วยให้เราหน้าวาวนะสไตล์นันดามอยส์กอสซิ่งเฟสออยล์มิสสงสัยกล้องมันแบบสนใจหน้าเราเคลียร์ก่อน
ันนี้ฉีดแบบจัดเต็มนิดนึงเข้าปากตึบๆมันจะเค็มๆนะทุกคนส่วนลิปสติกเนี่ยสำหรับผู้ชายก็ทาแบบเบเบ้ได้ทาแบบเบาๆไม่ต้องทาหนักมากนะทุกคนเดี๋ยวมันจะน่าเกลียดทาแบบสีนูดๆพอเนาะก็เดี๋ยวเราจะลงคอนซีลเลอร์ปากก่อนนะอันนี้เป็นลิปของ Etudy นะจ๊ะชื่อว่า Mini 2 Matte ก็เป็นแบบที่มี2ด้านอะเป็นแมกเนตอะรุ่นแมกเนตอะคอนซีลเลอร์ปากแล้วก็เบนก่อนนิดนึงแล้วก็เราจะใช้เป็นอันนี้นะฮะเป็น BR 403นะฮะมันจะเป็นสีน้ำตาลโทนส้มไม่ใช่สีน้ำตาลโทนส้มสีแดงโทนน้ำตาลแล้วก็เบนเอานะอาจจะได้ไม่เยอะเกินไปเสร็จแล้วแหละโอเคเราก็ไปแต่งตัวเซตผมมาแล้วไม่รู้ว่าไปถึงตอนถ่ายเนี่ยเราอาจจะต้องแบบเสยผมขึ้นหรือเปล่าหรือยังไงหรืออะไรหรือจะทำยังไงหรืออะไรก็เดี๋ยวให้ช่างกล้องเขาตัดสินใจเอาเองนะจ๊ะก็ประมาณนี้กับการกรอดวมนะฮะกับการแต่งหน้าถ่ายรูปติดบัตรหรือว่าถ่ายรูป2นิ้วนะฮะก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงสำหรับรูปที่ได้มาเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะจ๊ะจะไปมหาลัยแล้วไม่ได้อันโยงก็อันนี้คืออีกวันนึงแล้วนะทุกคนคือที่มาถ่ายอีกวันนึงเนี่ยเพราะว่าวันก่อนไปถ่ายรูปมา2ที่และที่นึงรู้สึกแบบว่าเขาปรับรูปให้เราค่อนข้างแบบชัดเจนมากเวอร์ว่าแบบแต่งรูปให้นะอะไรเงี้ยก็เลยไปถ่ายอีกที่นึงนะฮะก็คือร้านจักระวานั่นเองนะทุกคนร้านนี้น่าจะแบบสาขาเยอะเนาะถ้าเพื่อนๆได้เห็นคลิปวิดีโอก่อนที่เราแต่งหน้าไปเนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าลุคออกมาประมาณไหนอย่างนี้นั่นเองนะอย่างที่เราบอกไปอะเนาะว่าบางร้านเนี่ยเขาก็จะแบบแต่งรูปให้เราหรือว่าปรับกล้องให้เราแบบไม่เหมือนกันคือบางมันไม่ได้อยู่ที่การแต่งหน้าอย่างเดียวบางทีมันอยู่ที่กล้องมันอยู่การปรับสีของกล้องมันอยู่กับคอมพิวเตอร์ของเขามันอยู่กับการแต่งรูปของเขาด้วยไม่ใช่แค่การแต่งหน้าอย่างเดียวนะคะทุกคนเลยเป็นเหตุที่ทำให้เราไปถ่ายมา2ที่นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราเอาที่แรกให้เราดูก่อนที่แรกเนี่ยอันนี้รูปแรกนะฮะที่เราไปถ่ายมาอันนี้คือแบบหน้าเข้มมากอันนี้คือร้านแรกที่เราไปถ่ายมานะฮะทุกคนซึ่งแบบมีความแบบเราไม่รู้นะว่าเขาปรับยังไงคือเพื่อนเรายังตกใจเลยว่าแบบเอ้ยทำไมหน้าเข้มจังคือเราก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมมันหน้าเข้มเขาอาจจะแบบปรับหน้าให้ตรงจมูกนี่คือแบบจมูกพุ่งมาดูนะส่วนตรงตาเนี่ยมีแบบความแบบอายไลเนอร์เพิ่มเข้ามาเฉยเลยคือวันนั้นเราใช้แค่อายไลเนอร์ที่เป็นแบบสีน้ำตาลเข้มใช่ปะแต่อันนี้มันดูแบบเหมือนแบบกีดอายไลเนอร์สีดำต่อไปเป็นรูปจักรวาลนะทุกคนทุกอย่างดูแป้นมากเขาไม่ได้ปรับเยอะแต่ว่าเรารู้สึกว่าอันนี้สว่างกว่ารูปเมื่อกี้เนาะแล้วก็น่าจะแป้นน่าจะบานมากบานกว่าเยอะนะฮะหน้ากับคอคนละสีกันเทียบดูคือรูปเนี้ยคอกับหน้าเนี่ยใกล้เคียงกันเนาะแต่ว่าเนี้ยหน้ากับคอก็คือแบบคนละสีกันเลยนะฮะทุกคนก็ประมาณนั้นแหละทุกคนอาจจะแบบดูงงๆหน่อยเนาะแต่ว่าเราชอบรูปของจักรวาลมากกว่าเนาะแม้ว่าจะแบบขาวกว่าที่ชอบของจักรวาลมากกว่าเนี่ยเพราะว่าเราแต่งหน้าไปแล้วเขาไม่แต่งให้เราเพิ่มหน้าเราก็แบบดูแบบธรรมชาติอ่ะดูแบบไม่เยอะเกินไปอ่ะทุกคนเข้าใจใช่ปะแต่ว่าของที่เราไปถ่ายมาร้านแรกนี่คือแบบเราแต่งหน้าไปแล้วแล้วเขาก็ยังมาแต่งหน้าให้เราอีกอ่ะทุกคนเข้าใจปะมันก็ยิ่งทำให้การแต่งหน้ามันชัดเจนขึ้นมันเห็นชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เราจะมาบอกวิธีเตรียมตัวเนาะก็คือ1คือเซตผมให้เรียบร้อยเนาะคือการถ่ายรูป2นิ้วแบบเนี้ยเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือทุกคนจะต้องแบบเปิดเม่งคือไม่ใช่เปิดเม่งอะเรียกว่าไงดีอะต้องเห็นคิ้วอะทุกคนเห็นคิ้วนะแล้วก็คือถ้าแบบเสยผมได้ก็เสยไปเลยนะทุกคนก็ไปเซตผมให้เรียบร้อยเซตผมก่อนไปถ่ายรูปนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็เปิดคิ้วนะให้เห็นคิ้วให้เห็นเรียกว่าอะไรนะโง่เฮงของเรานะแล้วก็ใครที่เจาะหูก็ถอดต่างหูด้วยนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็แว่นตาก็ต้องถอดนะถ้ามีคอนแทคเลนส์ก็ใส่คอนแทคเลนส์ก็ได้แล้วก็คอนแทคเลนส์เนี่ยควรจะเป็นคอนแทคเลนส์สีธรรมชาติน้ำตาลนะแล้วก็จัดเสื้อจัดแสงให้เรียบร้อยนะฮะก่อนไปถ่ายก็เช็คดูกระจกอะไรอย่างนี้ถ้าร้านไหนมีกระจกก็ขอดูก่อนนี่ก็คือการแต่งหน้าไปถ่ายรูปติดบัตรหรือว่ารูป2นิ้วเอาไว้สำหรับไปติดให้กับพวกโรงเรียนหรือสมัครงานหรืออื่นๆนานานั่นเองนะครับทุกคนลองไปปรับใช้กันดูนะครับถ้าไปถ่ายเนี่ยก็บอกช่างภาพด้วยว่าไม่ต้องแต่งเพิ่มนะครับพี่คือหนูแต่งมาแล้วไม่ต้องมาแต่งเพิ่มหนูอยากได้แค่แบบเท่าที่หนูทำมาแค่นี้พออะไรอย่างนี้นั่นเองนะทุกคนมีแค่นี้นะฮะกับคลิปวิดีโอนี้นะจ๊ะก็ถ้าชอบและอยากให้ทำอีกหรือว่าอยากให้เราแต่งหน้าสำหรับโอกาสอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆคนอื่นด้วยนะครับที่สำคัญกด Subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะฮะไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะครับหรือวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้แล้วก็ตรงกลางตรงนี้ข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้ว
บ๊ายบาย